อ่ะเราไปดูทองกันบ้างนะคะกับคุณเบนจามามาอินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion International นะคะคุณเบนจามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพุฒิพงษ์สวัสดีค่ะคุณนงวดีค่ะค่ะรู้สึกเมื่อคืนทองย่อลงมาครั้งแรกในรอบ6วันใช่ไหมคะใช่ค่ะย่อลงมานิดหน่อยจากการที่ตัวสกุลเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่านิดหน่อยเช่นกันนะคะก็เรียกว่ายังค่อนข้างทรงค่ะทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะคะเหนือแนวรับบริเวณ 1,235 ยูเอสดอลลาร์ต่อออนซ์แต่ว่าก็ยังไม่ผ่านแนวต้านระดับ 1,263 ยูเอสดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญระดับสัปดาห์ก็เป็นไฮเดิมของปีนี้ด้วยนะคะปัจจัยหลักๆเลยที่หนุนราคาทองคำในระยะนี้ก็คงจะเป็นปัจจัยที่ต่อเนื่องมาจากการที่เฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะที่ตลาดเนี่ยรับข่าวมาแล้วว่าเฟดน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มากไปกว่า3ครั้งก็ไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลงมากหนักนะคะนอกจากนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทองบวกมากๆในสัปดาห์นี้นะคะก็เห็นจะเป็นความกังวลเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะวันนี้นะคะจะมีการโหวตกันของสภานิติบัญญัติสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกโอบามาแคร์แล้วก็หันมาใช้อเมริกันเฮลท์แคร์แทนนะคะซึ่งเขามองว่าการผ่านร่างกฎหมายอันเนี้ยเป็นบททดสอบแรกของโดนัลด์ทรัมป์นะคะในภาคการเมืองนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าการโหวตครั้งนี้เนี่ยล้มเหลวน่าจะส่งผลทำให้เกิดความวิตกกังวลในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับการผ่านร่างกฎหมายอื่นๆนะคะซึ่งรวมไปถึงการปรับลดภาษีการลงทุนสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานนะคะซึ่งปัจจัยนี้เองถ้าหากล้มเหลวเนี่ยก็น่าจะส่งผลกดดันให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงเช่นตลาดหุ้นปรับตัวลงนะคะในขณะที่สกุลเงินดอลลาร์ก็น่าจะถูกเทขายเช่นกันแล้วก็จะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญไฮไลท์สำหรับคืนวันนี้เลยค่ะแสดงว่าที่ทองย่อลงมานี่ก็อาจจะชั่วคราวใช่ไหมคะสั้นๆคือรออยู่ถ้าเกิดสมมติว่าผ่านไปได้นี่ทองจะลงไปมากกว่านี้ไหมคะก็คาดว่าถึงแม้ว่าคราวนี้จะผ่านไปได้นะคะอาจจะทำให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นได้ในระยะสั้นๆแต่ก็เชื่อว่าดอลลาร์ก็น่าจะแข็งไปได้ไม่ไกลนักเพราะว่าตัวโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยังต้องเจอกับบททดสอบอื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าคราวนี้จะผ่านไปได้เนี่ยใช่ว่าผ่านร่างกฎหมายอื่นจะผ่านไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าการย่อตัวของราคาทองคำในระยะนี้ก็น่าจะไม่มากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะอาจจะต้องจับตาเรื่องของการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตลาดหุ้นประกอบด้วยนะคะถ้าหากตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นแรงอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันให้เกิดแรงเทขายในตัวทองคำได้แต่ก็ยังเชื่อว่าปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงนะคะในปีนี้เนี่ยทั้งเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝั่งยุโรปทั้งเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะเรื่องของเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ยังคงมีแรงหนุนให้กับทองคำค่ะถึงแม้เกิดการย่อตัวลงมาก็น่าจะมีแรงช้อนซื้อทองคำต่อเนื่องเหมือนกันค่ะค่ะค่ะมุมมองระยะยาวตอนนี้ทองเรามองยังเป็นขาขึ้นไหมคะหรือชัดได้ยังคะตรงนั้นเรามองว่าราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบนะคะถ้าหากว่าดูในทรัมป์เฟมวีคลี่เนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ยังคงมองว่าราคาทองคำในปีนี้นะคะน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบราวๆ 1,120 ถึงประมาณ 1,280 เป็นอย่างน้อยนะคะกรอบนี้แต่โดยพื้นฐานเนี่ยเรามองว่าถ้าหากว่าการย่อตัวของราคาทองคำต่ำลงกว่า 1,200 ก็เชื่อได้ว่าจะมีแรงหนุนทั้งจากประสงค์ทองจริงจากทางจีนอินเดียเข้ามาหนุนนะคะรวมถึงนักลงทุนในยุโรปเองความวุ่นวายทางการเมืองถึงแม้พรรคขวาจะไม่สามารถได้รับชัยชนะได้นะคะแต่เชื่อได้ว่าน่าจะสั่นคลอนความมั่นคงในสหภาพยุโรปมากพอสมควรในขณะที่เบรกซิตก็ยังรออยู่สกอตแลนด์ก็ยังทำท่าว่าจะลงประชามติขอแยกตัวจากอังกฤษเช่นกันเพราะฉะนั้นการย่อตัวของราคาทองคำถือว่าเป็นโอกาสซื้อของนักลงทุนทั่วโลกนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองว่าทองคำน่าจะได้รับความน่าสนใจในแง่ของการ diversify พอร์ตลงทุนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าหุ้นขึ้นก็จริงแต่ว่าความไม่แน่นอนที่เกิดในตลาดเนี่ยมันมีอยู่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นนักลงทุนรายใหญ่ทั่วโลกก็ยังมอง
องในการถือครองทองคำนะคะ 5-20% เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับคุณเบญจมาศครับสวัสดีค่ะ